ไปเริ่มต้นข่าวแรกตำรวจสงขลากำลังเร่งสืบสวนหามือมืดที่ขโมยกระบี่พระอนุสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศที่ประดิษฐานอยู่บนเขาน้อยกลางเมืองสงขลาค่ะพันตำรวจเอกบันเทิงเหล่าเจริญผู้กำกับการสภ.เมืองสงขลานำกำลังตำรวจชุดสืบสวนไปตรวจสอบเหตุกระบี่ที่ห้อยอยู่ด้านซ้ายของพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศที่ประดิษฐานอยู่บนเขาน้อยแหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองสงขลาหายไปโดยจุดตรงที่แขวนกระบี่มีร่องรอยของการง้างค้างออกจากกันทำให้ตำรวจกระจายกำลังเดินดูรอบเพราะว่าสันนิษฐานว่าเลียงเซนที่อยู่บนเขาน้อยอาจขึ้นไปดึงกระบี่เล่นนำไปทิ้งเอาไว้และถ้าถูกขโมยก็อาจจะเป็นกลุ่มนิยมของเก่าไม่ต่ำกว่า2คนก่อเหตุเบื้องต้นจะนำกล้องวงจรปิดไร้สายไปติดตั้งดูพฤติกรรมของลิงหากพบว่าลิงขึ้นไปด้านบนของพระอนุสาวรีย์ก็จะมีความเป็นไปได้ที่ลิงจะดึงกระบี่ลงมาและจะประสานงานเทศบาลนครสงขลาติดตั้งกล้องวงจรปิดและไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมจะได้ประสานทางเทศบาลให้ติดกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดไฟฟ้าส่องสว่างเพราะช่วงกลางคืนมืดนะในส่วนนี้ก็สาเหตุก็เดี๋ยวจะได้สืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปว่าเกิดจากการกระทําของผู้ใดครับผมก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในละแวกนี้น่าจะไม่ไกลอย่างนี้เพราะว่าการเดินขึ้นมาบนนี้ในช่วงกลางคืนต้องคนที่อยู่ในละแวกใกล้ๆนี้ฮะก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะพยายามสืบหาตัวคนร้ายให้ได้ครับถ้าเกิดจากคนไหนเกิดจากการลักไปสำหรับกระบี่ดังกล่าวนี้เป็นเล่มที่2ค่ะซึ่งเล่มแรกนั้นถูกขโมยไปเมื่อวันที่10มิถุนายน2551ครั้งนี้คาดว่าหายไปแล้วประมาณ2เดือนเพราะเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะช่วงนั้นกระบี่ก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะ